สวัสดีครับผมธนาตันสมบูรณ์วงศ์ครับชื่อเล่นชื่อป๊อปนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างวันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตในการยกระดับในการรับใช้พระเจ้าให้ลึกยิ่งขึ้นและดำเนินชีวิตเพื่องานของพระเจ้าเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีนักร้องจนกระทั่งมาทำวงนาว3และได้รับใช้พระเจ้าเกี่ยวกับด้านดนตรีที่คริสตจักรเด็กอยู่ปัจจุบันนี้ครับครับและผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่พระเจ้าให้ผมได้มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าในการเป็นหัวหน้าแคร์และผมได้มีโอกาสเปิดบ้านทำกลุ่มแคร์และก็สมาชิกก็ได้มาร่วมกันสามัคคีทำกันเราก็ได้มีโอกาสแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็อธิษฐานเผื่อกันพูดถึงภาระปัญหาแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราจะสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาได้นะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันอธิษฐานเผื่อปัญหาที่เขาได้พบเจออยู่รวมถึงได้มีโอกาสเสริมสร้างซึ่งกันและกันและมีพี่น้องท่านหนึ่งครับได้ให้อธิษฐานเผื่อเรื่องการขายรถของเขานะครับซึ่งเขาทำธุรกิจขายรถอยู่เขาตั้งเป้าไว้ที่3คันนะฮะแต่พอเราอธิษฐานเผื่อปุ๊บอาทิตย์ถัดไปเขาได้กลับมาเป็นพยานกับพี่น้องในกลุ่มแคร์ซึ่งพระเจ้าก็ได้อวยพรเขาให้เขามียอดขายได้ถึง6คันซึ่งพวกเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันสำหรับการอวยพรของพระเจ้าในครั้งนี้ซึ่งผมก็อยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่เรามาร่วมกันสามัคคีทำกันในกลุ่มครับครับผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายผู้นำในครั้งนี้ที่คริสตจักรและทีมผู้นำได้จัดขึ้นซึ่งเป็นพระพรกับทีมผู้นำทุกคนและโดยเฉพาะส่วนตัวผมเองที่ได้ไปค่ายครั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้มีทัศนคติที่ดีขึ้นทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะรับใช้พระเจ้าแล้วก็อยากจะลงลึกรู้สึกอยากจะยกระดับในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นในการรับใช้พระเจ้าทำให้ผมได้รู้จักกับทีมผู้นำที่ผมไม่ได้มีโอกาสได้คุยหรือได้รู้จักกับเขามาก่อนทำให้ผมรู้จักทีมผู้นำและทำให้ผมมีทัศนคติที่ดีในการรับใช้และผมรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นผู้นำที่คริสตจักรที่นี่นะครับทำให้ผมอยากจะรับใช้ไปด้วยกันไปจนถึงวันสุดท้ายแล้วก็ได้ท้าทายกันในการอ่านพระคัมภีร์นะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายครั้งนี้ครับส่วนการอวยพรที่ได้รับจากพระเจ้าในเรื่องธุรกิจการงานที่ผมทำอยู่นั้นขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ที่ผ่านมาตลอด1ปีที่ผ่านมานั้นผมได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าว่าทุกเดือนที่ผ่านมานั้นผมมีงานทำทุกเดือนเลยซึ่งผมไม่เคยที่จะเดือนไหนที่จะไม่มีงานทำผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าตรงนี้จริงๆผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่เราสามารถจะฝากความหวังเรื่องงานของเราไว้กับพระเจ้าได้ครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะหนุนใจท่านว่าพระเจ้ารักท่านและปรารถนาที่จะอวยพรท่านเหมือนที่พระเจ้ารักผมและอวยพรผมเพียงแต่ท่านได้เปิดใจรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านท่านก็จะได้รับการอวยพรและความรักที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ